อวราชิตาบาลังเกสีเสปัตวิปุคะเนอภิเสกสัพพุทธานังอัคคปโตปโมตติสุนักขสุมังปรังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุมาหุจะสุยิทังพัมมาจาริสุปตะกินังกายกรรมวาจากรรมังปตะกินังปตะกินังมโนกรรมังปณิทิเตปตะกินังปตะกินังนิกายตวานารมันตะเตปตะกินังคนถ่ายตรงนี้ก็คือสองผู้ยิ่งใหญ่ก็สนทนาญาติพี่น้องจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองมันศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็บาทเนี่ยถ้าหลีกเล่นละหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโหนเอาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวังยมหน้าหมดแล้วก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้ากระปักนิโหติเตตาจินายาสุขตาตาสาวกาเอเตสุตินนานิมาภาลานิธัมปิสังเขรตานังปานิเคยมีไหมเคยมาร่วมมือเคยมาเสียสละไหม
ไม่มีเลยไม่เคยเห็นหน้าตาพวกนี้เลยบาหลวงปู่มรณภาพจากไปแต่นะพวกนี้โผล่กันมากระโดดเอ็ดและเอาสร้างโอ้ยปัญหามหาศาลไปเกณฑ์กติกาไปสร้างยังไงนะอย่างไปจ่ายโอ้ยไปพูดกลางตลาดที่วัดใหม่คนตาตื่นเต็มบดีวันนั้นลงศพหลวงปู่ได้3วันชาวจังหวัดจันทร์เขานึกว่าใครเป็นหลายเจ้าวาดเขาเขาดึงเจ้าวาดขึ้นไปชั้นบนเลยให้มาวุ่นพอมาจริงๆอ๋อมันคนในเรื่องเรื่องของเขาคิดจะโกรธอุ้ยอายเขาทั้งจังหวัดไปจ่ายว้าวเขาสามสี่คนมานะเอากันยังกับหมูกับหมาครับอันนี้คิวรถนะครับคิวรถล่างตรงวัดพวงฮะตอนนี้ครับพิธีวงสรวงนะครับงานเป็นราชการปี57นะครับนี่ประชาสัมพันธ์ที่กรุงเทพนะฮะที่คนขึ้นรถอลังการนะครับตรงนี้ต้องรอขึ้นจากนี้ที่เดียวนะฮะครูอยู่ด้านหน้าท่านผู้จัดการจะสั่ง100,000ไม่ว่าแล้วแต่อย่าต่ำกว่า12เหรียญนะไปคนไหนที่ยังไม่ได้บูชาหลวงปู่ก็เชิญด้านหน้าเลยนะเอาสำรับหนึ่งคลิปเอาสักอย่างหนึ่งวางตรงนี้สักอย่างหนึ่งเอาแค่โต๊ะเดียวก่อนก็ได้ทุกคนพร้อมเนาะพร้อมแล้วนะมีขานเหลืออะไรไหมเออสำหรับท่านที่พร้อมกล่าวคำนอบน้อมพร้อมกันสามจบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามผมนะครับอิมังสุปะปะยัญชนะสัมปันังสาลีนางโภชนานางพุทธกังวะรังพุทธัสสะปูชิมาอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ
ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร